ออกอดีตเรื่องเป็นเรื่องของครูเก๊คือเขามีการแฉกันว่ามีคุณครูตอนนี้ในมหาวิทยาลัยใช้วุฒิการศึกษาปลอมแล้วก็มาสมัครเป็นคุณครูนะคะตอนนี้ก็สร้างความเสียหายพอสมควรค่ะล่าสุดก็มีการร้องเรียนในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมจากการเสวนาในเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาค่ะปัญหาทางออกอยู่ที่ใครเขามีการเปิดโปงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษานะคะประเด็นเรื่องของมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพมหานครค่ะใช้วุฒิปลอมเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์แล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกสถาบันออกมาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยรวมถึงได้นำหลักฐานส่งให้กับ DSI เพื่อให้ดำเนินการต่อแล้วล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็พูดถึงประเด็นเรื่องการใช้วุฒิปลอมเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าดร.เก๊ได้ล่ะค่ะมีอาจารย์สาวคนหนึ่งอ้างชื่อและปริญญาของมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ใช้วุฒิการศึกษานี้มาสมัครงานแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดบกพร่องในระบบการกันกรองอาจารย์ที่จะเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแต่ทีนี้จากการสืบค้นของพวกเราเองนะครับโดยการเช็คนะก็พบว่ารายชื่อของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีหลายคนนะฮะอันนี้เป็นเคสแรกก่อนไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเว็บไซต์รับเรียนปริญญาเอกทางไกลซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างมากเพราะว่ารายชื่อที่ปรากฏเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบร้อยกว่ารายชื่อนะฮะอันนี้ที่แหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งจากการเช็คเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนะที่เคย DSI เนี่ยเคยดำเนินคดีมาก่อนนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจำเป็นต้องยื่นเรื่องนี้ให้กับทาง DSI เพื่อตรวจสอบถึงกระบวนการการผลิตด้วยนะครับนี่แหละค่ะเพราะว่าภายหลังจากที่ให้สัมภาษณ์นะคะทางอาจารย์วีระชัยก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงทาง DSI นะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองเพื่อตรวจสอบเรื่องของการใช้วุฒิการศึกษาปลอมไปสมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งมีฝั่งของพันตำรวจตรีวรดันศรีล้ำผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องคืออาจารย์ยังมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทาง DSI ด้วยนะคะเป็นข้อมูลการเปิดเว็บไซต์ชักชวนให้ร่วมกันมาเรียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศคือบอกว่าใช้เวลาเรียนเพียงแค่6เดือนถึง2ปีเท่านั้นที่สำคัญค่าใช้จ่ายหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทนะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเว็บไซต์เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเคยมีเรื่องร้องเรียนมายัง DSI เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานศึกษาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคดีนี้ก็อยู่ในชั้นอัยการด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องตามความคืบหน้ากันเพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้ก็เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในรั้วสถาบันอุดมศึกษาด้วยใช่ค่ะมีผลเรื่องของระบบการศึกษารวมไปถึงคุณภาพของการเรียนการสอนตามมานะคะ